เวลามามันกับเด็ดมวยเดือดครับวันนี้มาในรูปแบบของซัดกันแหลกเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าครับไปชมกันเลยคู่แรกครับพิกัด54กิโลกรัมจอมขมังเวทจากกัมพูชาครับมับจันวัย22ปีสูง160เซนติเมตรในทีมของประธานดิ่งคลองสุนพลูรีสอร์ทครับและตอนนี้นะครับขอต้อนรับเพชรภูผาเอกปูยีนจากภูเก็ตชมหน้าของเพชรภูผาเอกปูยีนนะครับความสดขนาดสาดแข้งแทงดาวรุ่งร้อนแรงในนาทีนั้นครับจากภูเก็ตครับวัย15ปี173คู่ต่อกร22ครับ160มับจันนี่เป็นหลานชายแท้ๆของซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินนะครับก็วิ่งเล่นอยู่ในค่ายครับตอนเล็กๆครับไปไหนไปด้วยครับคุณพ่อก็ชอบมวยครับส่งเสริมเลยครับชัยยะจากสะพานหินมวยไทยครับทำหน้าที่ก็ถือว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวนะครับเพชรภูผาครับตอนนั้นในวัย15ปีแต่โอ้โหสูงโยงโก้เหลือเกินครับ173ซมในขณะที่มับจันนี่160ซมก็ต้องมัดในตีเลยครับมับจันครับต้องเดินลุยเข้าไปแต่โอ้โหกว่าจะฝ่าด่านเข้าไปนี่ก็ต้องเหนื่อยนะครับต้องโดนแข้งของเพชรภูผาไปแบบนี้ครับก็ประเภทเดินลุยเดินบวกกันเลยนะครับเพชรภูผาวัยรุ่นใจร้อนครับ15ปีเองเกี่ยวไว้ครับแข้งขวาคืนยังไม่ถึงจะของฉายาขวานฟ้าหน้าดำเลยครับมีปานบริเวณจมูกครับค่อยๆมาครับเพชรภูผานะครับโอ้ยพลามจองถนนครับกระโดดต่อยเลยครับมับจานอ่ะเข่าลอยจะเอาคืนครับบวกกันอย่างนี้เดี๋ยวได้ดูดีครับมาแล้วครับหมัดของมับจันไปบริเวณลำตัวคู่หัวใจครับด้านล่างนั้นเจ้าแท้งนะครับเทรนเนอร์ลูกหล่อครับกระตุ้นลูกทีมอย่างดีครับในนามของประธานดิ่งทองสวนผู้รีสอร์ทขวาโดนเข้าไปครับแม่ตอมต่อยตามสโตเกือบก้านคอครับแม่สายหน้าดึกๆๆๆเป็นตุ๊กตาเลยครับประหนึ่งว่าไม่เป็นอะไรครับมับจันเอาครับเกมเปิดแล้วครับดูแล้วคึกคักสู้ซ่าเหลือเกินนะครับนักมวยจากกัมพูชาส่วนเพชรภูผาก็มาเรื่อยๆครับแต่ไม่ได้มาเรียงๆครับประเภทเครื่องยนต์นี่โอ้โหรอบจัดปลายแรงสูงโอ้โหดูครับไต่สูงนี่เฉียวหน้าไปเฉียวหน้ามาครับปล่อยผมนี่ปลิวว่อนเลยลากมาตีได้ไหมตีโอ้โหกระทุ้งเข่าครับป้ายหน้าเริ่มจะชัดเจนแดงแจ๋มากขึ้นแล้วครับอาวุธของทั้งคู่คนหนึ่งหมัดคนหนึ่งแข้งแม่15นี่ใจถึงดีเหลือเกินครับเด็กคนนี้วางแข้งแทงเข่าครับนี่ครับแทงสวนกำปั้นเลยครับไม่ต้องคีบครับไม่ต้องคีบครับไม่ต้องขีบโดนครับโดนหมัดเหมือนกันเอามาดิมาดินี่นะครับเด็ดมวยเดือดมันจะมันอย่างนี้แหละครับไม่ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องนานนี่ครับลุยลุยกระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งโอ้โหรู้เรื่องครับแบบนี้แม่ยืนรับไปจ่าเฉยเลยครับมับจันครับกรรมการชัยยะต้องเบรกนับครับไม่เห็นด้วยครับบอกผมยังรับได้ครับเรื่องของความปลอดภัยนี่เป็นที่ตั้งนะครับการนับการเซฟนี่ให้โอกาสนักมวยครับ3ยก1นับ1แต้มเท่านั้นเองอ้าวล่ะครับระฆังมาครับโอ้ตีสะบัดเป็นกองสะบัดชัยเลยครับเพชรภูผาเอกปูยีนไปดูไฮไลท์ครับยกที่แล้วโอ้โหยังสายหน้าดิ๊กๆๆครับไม่เป็นไรไม่ครับอย่างนี้ถึงว่าถูกต้องครับไม่ต้องเสียเวลาคีบครับแตะแล้วเสียบแตะแล้วเสียบแตะแล้วเสียบครับโอ้โห
ยิ่งกว่าหอยเสียบภาคใต้ครับยก2ครับเด็ดมวยเดือดโอ้ตีมันตีแรงตีเจ็บเลยครับเพชรภูผาเอกปูยีนได้ไปแล้ว1นับครับในยกแรกครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ต้องสานต่อครับเดินหน้าเข้าไปแหมมาสู้เลยครับตอนนี้มัดจันเริ่มจะสู้เลยครับเริ่มจะออกอาวุธสวนโอ้โหแต่ว่ามัดก็โดนเข่าใช่ครับแบบนี้ลากมาโอ้โหทำตัวเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดนะครับเพชรภูผาครับเดินเข้าใส่ครับวางแข้งขวาเอาครับเตะแล้วรวบเอาไว้นะครับมัดจันต้องขยันจ้วงหน่อยครับต้องขยันจ้วงหน่อยกำปั้นมีนวมหุ้มหัวเข่าเนี่ยไม่มีอะไรโอ้โหโดนหมัดโดนหมัดเอาแม่หน้าสั่นหน้าคลอนไปเหมือนกันครับเอารับขวางแล้วก็สับไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหสับแล้วก็เสียบแล้วก็ฟันครับไหวไหมไม่น่าไหวครับอาการโอ้ยนับซาวกับบอลลุกแล้วครับแบบนี้ครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนี่ครับแม่ดูลีลาการเต้นของเพชรภูผา นี่คือเอกลักษณ์ของเขาเลยครับถ้าแสดงความดีใจหลังได้รับชัยชนะกลับไปดูเพื่อนหน่อยครับนี่ครับเข้าไปไหว้ทีมงานของประธานดิ่งคลองสวนพลูรีสอร์ทโอ้โหอยากจะนอนนานๆครับโดนจกจริงๆนะครับแต่ละดอกแม่ไปตั้งแต่เข่าแล้วล่ะครับดอกนี้ครับก็แรกกันสนุกแล้วครับใส่เต็มที่ครับมับจันโอ้โหช็อตนี้สวยงามพระราม8ครับแทงแล้วก็ฟันเลยครับจึกจึกครับแม่2จึกนี่รู้เรื่องครับแล้วดูครับลีลาของเพชรภูผา And your winner by way of knockout redCorner! แทงแหลกจนได้รับชัยชนะครับเพชรภูผาเอกปูยีนครับเอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์มับจันไปได้ในยกที่2